สวัสดีค่ะมื้อนี้กะมาพอกันกับฟังอีกแล้วนะคะมื้อนี้ฟังกะจะพามาอัปเดตบักแตงกวากับถั่วฝักยาวกับข้าวโพดหวานที่ฟังปลูกไว้คันแท้หน้าค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกับฟังกันเลยค่ะว่าฟังปลูกได้อาทิตย์นึงมันจะต้นใหญ่ซําใดนะคะไปเบิ่งกับฟังค่ะไปค่ะเดี๋ยวฟังพ่อยางไปเบิ่งทั่วแปลงที่ฟังปลูกไว้เด้อค่ะมีก็จะยางไปทงจนสุดคู่นู่นค่ะส่วนบ้านฟังก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่จะเป็นหน้าบ้านค่ะบ้านฟังอยู่ตรงนี้ยางออกมากะทงหน้าเลยค่ะเขาก็กำลังออกห่วงเด้อค่ะอันนี้จะเป็นเขาเจ้าดอค่ะกำลังออกค่ะอีกว่าโดนค่ะจะได้เกี่ยวแล้วค่ะนี่ค่ะวิวทุ่งนายามมื้อแลงค่ะมื้อนี้ก็จะเป็นครึ่มฟ้าครึ่มฝนค่ะเนี่ยค่ะเมื่อกี้ก็มีฝนตกมาไอ้ฝนตกลื่นๆค่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็หยุดไปแล้วค่ะเดี๋ยวกันหนาวเดี๋ยวกับฝนเดี๋ยวกับฮอนค่ะดูแลสุขภาพน้ำด้วยค่ะไปค่ะเดี๋ยวถึงแล้วบ้างจะถ่ายเบอร์อีกที่หนึ่งค่ะค่ะบ้างกันยังมาจนถึงคลองที่ฟังปลูกแล้วด้วยค่ะก็อยู่ตรงหน้านี่ค่ะจากฟังยังมาตะพุ่นค่ะท้องฟ้าสวยมากค่ะเมื่อนี้ไปค่ะไปเบิ่งข้าวโพดบักแตงก็บักทั่วของฟ้ากันค่ะแทนนี่ค่ะข้าวโพดหวานค่ะที่ฟ้องปลูกไว้ค่ะได้อาทิตย์หนึ่งมือที่ฟ้างทายมือหนีพอดีค่ะมันแม่งกินค่ะเกิดมาแล้วค่ะแต่ว่าอาจจะบ่เกิดทุกหลุมที่ฟังปลูกค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเกิดหลายอยู่ค่ะแค่นี้ก็พอละค่ะเดี๋ยวกินบ่หมดส่วนอันที่กำลังงอกใหม่ก็มีอยู่เด้อค่ะมันงอกบ่ทอคืองอกบ่พร้อมกันนี่ล่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะคะนี่ค่ะชุดแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นข้าวโพดที่ฟังปลูกค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งทั่วกับแตงต่อค่ะนั่นค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทั่วด้วยค่ะทั่วฝักยาวค่ะทั่วฝักยาวก็เกิดหมดแล้วค่ะอาทิตย์หนึ่งคือกันค่ะนี่ค่ะทำไมมันเป็นใบแบบนี้เนาะนี่แหละค่ะฟังกะมาหดน้ำสมือค่ะเพิ่งก็เอาน้ำวิเนียโหดค่ะจนจะบกหมดแล้วค่ะเดี๋ยวพ่อจะมาด่าเพิ่งอีกที่หนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะนี่ค่ะบางต้นก็ใหญ่แล้วค่ะแล้วบางต้นก็
ฟังว่าทั่วเนี่ย3 มื้อ 4 มื้อมันก็งอกโพผลดินแล้วค่ะนี่แหละค่ะทั่วเกิดหลายก็แตงค่ะรู้สึกว่าฟังจะปลูกทั่วเยอะกว่าแตงเลยค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะสุดบักทั่วฟังแล้วนะค่ะสุดนี่ค่ะจังแต่นู้นค่ะจนถึงสุดนี่ค่ะถ้าจากตรงนี้ไปก็เป็นบักแตงค่ะนี่ก็จะเป็นแตงที่ฟังเก็บในไว้นะค่ะแต่ฟังก็เอามาปลูกแมงเต่าทองกินเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่แหละค่ะมันก็เพิ่งจะงอค่ะนี่ก็อาทิตย์หนึ่งคือกันค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าทั่วจะใหญ่กว่าเยอะเลยค่ะนี่ก็จะเป็นในแตงทีฟังเก็บใบแล้วฟังก็เอามาปลูกได้ค่ะที่ฟังบอกว่ามีหลายก็ใส่ลงไปเลยก็เกิดเป็นพุ่มแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าบ่เกิดสุหลุมคือกันค่ะนี่ค่ะก็อาทิตย์หนึ่งแตงก็เพิ่งจะต้นขนาดนี้ค่ะส่วนนี้ก็แมงเต่าทองกินค่ะนี่ค่ะแตงกัวค่ะวิตอนนี้ก็ตายนี่ล่ะค่ะนี่ค่ะผลงานเละเอ้ยแมงเต่าทองนี่ค่ะนี่ค่ะทิ้งโอ้โหเดี๋ยวเพิ่งต้องไปเฮ็ดสูตรมากกำจัดมันล่ะค่ะนี่ล่ะค่ะกินหลายเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตัวทำลายล่างไปไหนนี่ค่ะไปหมดเลยค่ะตลอดว่าน้องบักแตงฟังอู้ใบนี้มี2ตัวเลยค่ะลายมากนี่ค่ะฟังไม่ได้รังแกสัตว์ด้วยค่ะเนี่ยค่ะกินของฟังหมดเลยหมู่บ้านยังบ่กินหลายขนาดนี้ด้วยค่ะมื้อนี้มาคืนเดียวเอาไปซะบ่เหลือแหละเลยจะรอดไหมน้อนี่แหละค่ะอันนี้ค่ะส่วนนี่ทีฟังไอปลูกจากซองอะค่ะที่เป็นแตงพันธุ์น้อยๆค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะมื้อนี้ฟังกะพามาเบิ่งแล้วเด้อค่ะแตงกัวทั่วฝักงาวกับข้าวโพดค่ะนี่ค่ะคลิปนี้ฟังกะได้พามาอัปเดตบักแตงบักทั่วกับข้าวโพดที่ฟังปลูกไว้คันแทน่าให้เบิ่งแล้วเด้อค่ะนี่ล่ะค่ะเบิ่งกระปลูกได้ครบอาทิตย์นึงพอดีค่ะเบิ่งก็เลยมาทายให้เบิ่งแล้วค่ะว่าอาทิตย์นึงต้นมันจะใหญ่ซําใดค่ะกะคลิปนี้ฟังก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกับฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะฟังขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้ฟังแล้วก็รับชมวิดีโอของฟังนําเด้อค่ะแล้วเจอกันกับฟังไว้ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ